นะฮะรองผู้เอกเพชรงามเกียรติจำพลเจอกับต้องศักดิ์สิทธิ์จ่าต้อยแล้วก็ผู้เอกนำรายการน้องยศสิทธิ์เจการเจอกับชานเดชวีรพลยิมคู่นี้ก่อนมาแล้วคู่รองครับเพชรงามเกียรติจำพลเจอกับต้องศักดิ์สิทธิ์จ่าต้อยนะก็พิกัด126ต่อ124ครับต้องศักดิ์เนี่ยต่อให้2ปอนด์ก็การผ่านมวยดีกว่าอะไรครับต้องศักดิ์ครับเพชรงามนี่ก็มาจากศรีสะเกษครับค่าตัว 25,000 นะครับส่วนต้องศักดิ์นี่อุบลนะครับมาจากอุบลราชธานี3ไฟหลังของเพชรงามครับก็มีชนะคะแนนไฟป่าสอนรงฤทธิ์ครับแล้วก็มาแพ้คะแนนณัฐพลนาเชือกวิทยาคมครับส่วนไฟล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับเพชรแท้เพชรอินเดียอะคาเดมี่ครับส่วนต้องศักดิ์ครับมีแพ้คะแนนก้องนภาศรีมงคลครับแพ้คะแนนโอโรโนสิทธิ์นายกสิริชัยครับส่วนไฟล่าสุดก็แจ้งเกิดครับชนะคะแนนอัปบาสลูกสวนครับครับเอาละครับชมยกที่3คู่นี้นะครับเลทเปิดต้องศักดิ์ได้เปรียบ19เป็นงามมวยโปรโมเตอร์เลยครับของอากิ่งทองลูกพระบาทแล้วก็ได้น้ำหนักด้วย2ปอนด์นี่ครับโอ้โหยัดไส้สวยงามครับนี่ครับตีไปที่หน้าท้องครับแต่ต้องศักดิ์ก็ตีได้สวยเหมือนกันก็แทงได้ดีครับแทงขวาสวนมาด้วยซ้ายครับมาปุ๊บก็ตีเข่าปั๊บก็คู่นี้เอาละครับวัดกันที่ในตอนนี้ต้องศักดิ์นี่ก็เป็นญาติกับบานเย็นรากแก่นนะเป็นหลานชายนามสกุลก็รากแก่นแหละครับสุชาติรากแก่นชื่อจริงๆของเขานะครับใครเล่นกล้ามท้องมาไม่ดีนี่มีโอกาสครับมีโอกาสเสร็จโอ้โหเด้งตีสวยครับแต่ยัดคืนไปก็ใช้ได้ครับต่อยหมัดได้ดีครับพยายามขวางหน้าแทงขวาต้องศักดิ์เด้งตีซ้ายครับหักวางแข้งโอ้โหสวยครับวางแข้งขวาเอาเลยครับเพชรงามนี่ได้เดินเบียดเดินบดโอ้โหแม่ปากกางเกงหลังเจ็บจุงเบยหรือว่ารักจุงเบยนะมองไม่ชัดแต่ต้องศักดิ์นี่โอ้โหก็ดักเข่าได้สวยๆตีก็เข่าขวาในใครเหนียวในใครแน่นกว่ากันกระแทกยัดเข้าไปครับทางด้านต้องศักดิ์เปลี่ยนมาเดินมาแล้วครับต้องศักดิ์เอาแล้วโอ้โหโดนศอกไปครับดอกสุดท้ายเพชรงามจบด้วยแข้งครับโอ้โหปิดท้ายเกมโอ้คู่นี้นี่แลกกันสนุกเลยหมดยก3โอ้โหสถานการณ์นี่ผ่านไปแล้วครับ3ยกครับเป็นทางด้านต้องศักดิ์ได้เปรียบ7ต่อ4เอาละครับว่ากันยก4ครับคุณน็อตครับกรรมการไม้ทุนกบกลางนะครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีดูยก4ตรงศักดิ์เกาะในล็อกได้ไอ้เพชรงามบิดมาครับมีเสียบสวนไปโดยกันที่เข่าเลยโอ้ยแม่แต่ดูครับเสียบแล้วก็พับคาไว้ก่อนวางแข้งเอาสกัดอยู่ไม่อยู่ครับพยายามจะปัดล่างแต่ไม่ล้มด้วยตรงศักดิ์เดินแล้วครับตีเข่าไป2ดอกมี2ด้วยโอ้โหอาวุธนี่อันตรายรอบตัวเลยครับตรงศักดิ์แต่ดักด้วยเข่าเพชรงามวางแข้งครับคู่นี้นี่แลกกันตลอดเลยครับไม่มีหยุดพักหายใจครับดูครับเข่ามาเข่าไปโอ้โหทันกันนี่ครับแข้งมาแข้งไปเอาละครับเพชรงามจับได้เสียบบ้างตีเข่าขวาแม่ไม่ได้ตีธรรมดาเด้งตีด้วยเพิ่มความแรงไปหน่อยอะไรครับตรงศักดิ์ก็ยังเดินทีมนำก่อนโดนแข้งซ้ายเลยครับพยายามเกี่ยวล่างหน้าทิ่มเลยโอ้โหนี่ครับเหลี่ยมตัวใช้ได้เอาละครับมาต่อครับตรงศักดิ์ใช้วิธีบทเอาตีโอ้ยดูครับเพชรงามครับคุณน็อตแม่จังหวะเสียบเน้นๆเหมือนกันแต่ต้องศักดิ์นี่แกเดินตลอดเลยมาแล้วครับมาอีกแล้วมาเป็นระลอกระลอกยังไงครับตีเข่าขวาพยายามจะตั้งกำแพงเข่าไว้โอ้รัดใต้ปีกล็อกใต้ปีกยังไงครับตีเข่าขวาดูเพชรงามจะขยันได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับ
รงศักดิ์เดินเข้าหาเพชรงามถอยครับถอยมาจับตีรงศักดิ์ใช้ลูกบดลูกเบียดครับไอ้คนนี้ดูสูสีมากครับดูอาวุธทันกันนะครับแต่อีกหมดยกนี้เพชรงามทำได้ดีแล้วครับแฟนมวยชี้นะครับตอนนี้เสมอเพชรงามแล้วครับคุณน็อตจากได้เปรียบ7-4นะชี้แดงนะชี้ทางด้านเพชรงามแล้วครับต้องชิงดำยกสุดท้ายครับมาดูกันยกที่5ครับยกนี้น่าจะตัดสินอะไรได้ครับแลกข่าวกันอยู่เอาละครับคุณมาผมไปนี่ครับตีข่าวโอ้โหก็คืนด้วยข่าวคู่นี้อาวุธทันกันจริงๆครับกรรมการแยกออกมาก่อนครับออกอาวุธไม่ถนัดเพชรงามเป็นฝ่ายเดินเลยครับเบียดเข้าไปเด้งตีเอาละครับตีโอ้โหดอกนี้ครับสวยงามอยู่ที่เหลี่ยมอยู่ที่การไล่แขนเลยครับใครจะจับได้ดีได้จังหวะตีสวยๆครับเอาละครับแยกออกมาใหม่เพชรงามยังเดินโอ้โหต้องสั่นดักเข่าซ้ายเพชรงามดันเสียบแม่มีเสียบกลับมาครับคุณน้อยครับคู่นี้อาวุธมวยนี่เหมือนกันครับพยายามเดินโดนถีบไว้ก่อนครับต้องสักแต่ไม่สนใจครับเด้งตีซ้ายเอาเลยครับตีเข่าขวาคืนพยายามบิดกันบิดไปบิดมาเหลี่ยมใครจะดีกว่ากันครับแต่ก็ยังทำอะไรไม่ถนัดครับกรรมการต้องแยกมาก่อนครับคู่นี้นี่ลุ้นกันถึงวินาทีสุดท้ายแน่นอนเอาละครับสถานการณ์ตอนนี้ลุ้นกันเกรงเลยเด้งตีครับโอ้โหตีขวาได้สวยครับเพชรงามตรงศักดิ์ยังเดินพยายามถีบไว้ก่อนนะเพชรงามนี่ครับเข่ามาครับคู่นี้นี่ก็ต้องวัดใจกรรมการด้วยเอาละครับมั่นใจทั้งคู่ครับคุณน็อตอยู่คนละมุมแล้วครับตอนนี้จะออกไหนครับตอนนี้หมดยกสุดท้ายเอาละครับวิ่งวุ่นแล้วครับตอนนี้โอ้เพชรงามมั่นใจโต้งศักดิ์ก็มั่นใจครับดูครับกรรมการทั้ง3ท่านนะจะให้ใครครับกรรมการณรงค์รวมจิตพันเอกจิรวัฒน์อินเอี่ยมและกรรมการมงคลคำสุวรรณกรรมการไพฑูรย์รวบรวมคะแนนครับสุดท้ายออกไหนออก2มือแบบนี้สมันเกิดเสมอกันครับไม่มีคนแพ้ไม่มีคนชนะครับแต่เสมอกันเนี่ยเสมอกัน2เสียงนะกรรมการณรงค์กับกรรมการพันเอกจิรวัฒน์เนี่ยให้เสมอกัน48-48ส่วนกรรมการมงคลคำสุวรรณเนี่ยให้เพชรงามชนะ49-48นะครับไม่เอกฉันท์ด้วยครับ